สวัสดีครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องสำรองเจมินดี้ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมให้กดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อช่องหลักมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับไปรับชมคลิปกันเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Battle of Mission นะครับผมเป็นเกม GPS MOBA นะครับผมโอเคเดี๋ยวมันเป็นรูปแบบไหนก็มาดูกันนะครับผมมุมมองมันจะเป็นมุมมอง MOBA นะครับผมแล้วก็มีพวกสกงสกิลให้ใช้ด้วยนะครับผมโอเคอันนี้เหมือนอัพไลท์สักอย่างหนึ่งนะครับผมก็มันยังอยู่ในโหมดฝึกสอนหรือโหมดแนะนำนั่นเองนะครับผมตัวละครค่อนข้างสวยงามเลยนะครับก็มีหมุนเกี่ยวกับพวกกระชาปองด้วยนะไม่รู้ว่าออกมาแล้วมันจะได้อะไรนะครับผมเคได้กล่องมาโอ้โหมันแนะนำเยอะๆผมก็เบื่อนะจริงๆโอเคนี่ครับผมก็ได้เปิดการ์ดเป็นพวกตัวละครอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับโหมดมันจะมี4-4นะครับผม1-1นะครับผมก็มี4-4กับ1-1นะครับผมก็ไปเล่น4-4แล้วกันนะโอเคก็กดเริ่มไปนะครับผมก็รอแป๊บนึงเนาะนี่ตัวละครตัวแรกมันจะเป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็ตอนนี้มันยังเลือกตัวละครอะไรไม่ได้เนาะก็ยังเป็นตัวเดิมๆอยู่นะครับของผมอะเดี๋ยวกดหยุดก่อนเดี๋ยวลองไปดูตรงในส่วนของตัวละครนะครับผมว่ามีตัวละครอะไรบ้างแล้วกันเนาะโอเคอันนี้มันสกิลอันนี้ก็สกิลคือบางมิชชั่นมันยังต้องเล่นปลดล็อกก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้ต้องรอปลดล็อกนะครับผมฮีโร่อยู่อันนี้นะครับเนี่ยมาดูพวกฮีโร่นะคือตัวแรกๆอ่ะเราจะได้ตัวนี้มานะครับผมเนี่ยตัวช็อตไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็มีตัวแบบกราฟิกสวยๆอยู่หลายตัวนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้เนาะจริงๆมันก็ออกแนวโมบ้าพวกไอ้พวกแนวโอเวอร์วอทเหมือนกันนะครับเกมนี้เนาะเชเน่แต่ว่าแค่มุมมองมันเป็นมุมมอง TPS นะครับผมนี่มีตัวตลกด้วยนะครับผมมันแล้วตัวตลกนี่ครับผมเชก็เดี๋ยวเข้าไป4-4นั่นแหละครับผมมันก็เลือกตัวละครอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังเลือกอะไรไม่ได้ไงครับเนี่ยมันกดอันนี้เราสามารถเพิ่มเพื่อนอะไรเข้ามาได้นะเชียร์ไปเล่นกันดีกว่าเนาะมันก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมประมาณ20วินะครับผมนี่รอแป๊บหนึ่งไม่นานเท่าไหร่นะครับผมคูลดาวน์สูงสุดที่มันรอก็23วินะครับผมเดี๋ยวก็ดีดเข้าไปแล้วก็ในส่วนของเรื่องของปิงอาจจะมีปัญหาเรื่องปิงนิดนึงนะครับผมกราฟิกก็เครื่องสเปคกลางๆนะสเปคต่ำมากๆก็ไม่น่าจะเล่นไหวนะครับผมตรงนี้ส่วนวิธีการสมัครหรืออะไรนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำไว้แล้วกันนะครับผมก็ต้องรอแป๊บนึงเนาะต้องคูลดาวน์โอเคมาแล้วมันจะให้เลือกฮีโร่นะโอเคเลือกได้ไหมเนี่ยมีตัวเดียวไหมฮีโร่ผมมีตัวเดียวเลือกตัวเองไม่ได้ฮะเนี่ยทางด้านซ้ายฮีโร่ไม่มีนะครับคงต้องรอปลดล็อกก่อนมั้งครับหรือว่าเล่นจนเลเวลอัพอะไรประมาณนี้โอเคครับกดเริ่มไปแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีฮีโร่ใดๆเนาะนะครับผมฮีโร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเดิมๆเนาะตัวแรกนะครับผมก็มีที่แตกต่างก็ตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายนั่นเองผู้ชายที่เป็นไอ้อ้วนนะครับผมคือตัวกราฟิกมันค่อนข้างสวยไงตัวเนี้ยนะครับนี่ระบบอะไรมันก็ดีนะจริงๆครับเนี่ยจริงๆระบบมันก็เหมือนพวกเกม Overwatch เลยนะครับผมแค่มุมมองมันเป็น TPS นั่นเองอาจจะมีปัญหาเรื่องปิงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันประมาณสัก300นิดๆนะครับก็ยังถือว่าพอเล่นได้อยู่ไม่ถือว่าแย่อะไรขนาดนั้นส่วน FPS ก็อยู่ข้างบนนะครับประมาณ 25-30 ใครชอบพวกแนว MOBA ที่เป็นแบบ Shooting MOBA อะไรประมาณนี้ก็ลองดูนะครับหรือว่าแนวพวก Overwatchก็จัดไปนะครับผมตัวละครผมตัวเนี้ยมันสามารถล็อกเป้าได้นะครับผมกดที่เล็งอ่ะเวลาเราเห็นตัวละครอะไรแบบนี้มันจะล็อกเป้าให้นะครับแล้วก็กดยิงตัวนี้ของผมมันสามารถฮีลเลือดได้ด้วยนะครับนะโอเคของเรามีปัญหาเรื่องปิงอาจจะมีข้อเสียเวลาแบบยิงแล้วเขาไม่ตายอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมโอเคโดนแล้วโอ้โหโดนแล้วฮีลตัวเองหน่อยโอเคฮีลแล้วครับผมโหเลือดก็ขึ้นนิดนึงนะครับนั่นโดนเขาจัดการกันหมดแล้วนะ
ล็อกเป้านิดนึงนะครับผมสกิลมันจะมีสกิลธรรมดานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราได้พลังงานเต็มอะไรแบบนี้มันก็จะมีอัลติให้ใช้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ยิงปกติไปก่อนเนาะเนี่ยครับเนี่ยครับผมมาแล้วเป็นมิสไซล์อะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าอัลติแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นแนวโมบ้าโอ้โหถ้าโดนก็เต็มครับผมนี่ยังยิงรัวๆเลยเห็นป่ะครับเชทีมผมสีน้ำเงินนะตอนนี้นำอยู่5-3โอ้โหโดนโอ้โหตัวละครถือว่าข้อเสียก็คือตัวละครมันแรกๆมันให้มาค่อนข้างน้อยนะครับผมต้องรอปลดล็อกเอานะครับเกมตัวเกมรูปแบบก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากให้เล่นแบบลื่นๆเนาะก็ลองหา VPN ของพวกฮ่องกงมาใช้นะครับผมก็ลองหาใน Play Store ดูนะครับผมนี่ไปครับผมเจ็ดตัวด่านผมไม่แน่ใจว่าตัวแมปมันมีกี่แมปนะครับผมเพราะว่าเข้ามาเทส2รอบก็เจอแต่แมปนี้นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่โอเคจัดไปมันฮิวครับผมมันฮิวช็อตไฟฟ้าใส่เลยเรียบร้อยนะครับผมเจอพี่เบิ้มเข้าจัดการนะครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแบบไม่ใช่เชิงหุ่นยนต์เดี๋ยวไม่เชิงหุ่นยนต์นะเป็นอาวุธไฮเทคนะครับผมเหมือนชุดเกราะอะไรประมาณนี้โอเคช็อตไปโอเคไปครับผมยังคิวไม่ได้เลยไหมเนี่ยโอเคครับล็อกเป้ามิสไซล์มาแล้วอันติปุ้มปุ้มเข้าไปบอมเข้าไปนะครับผมรัวๆนะครับผมเอ๊ะฆ่าได้หนึ่งแล้วนะครับผมอันนั้นจะฆ่าได้ทีล็อกเป้าแล้วใช่ว่าจะยิงแล้วจะโดนทุกนั้นนะครับผมลูกกระสุนเราก็แบบฉลับไปฉลับมานะครับถ้าเขาเดินอ่ะโอเคดูเหมือนตัวเกมมันจะมั่วๆไหมไปตอนนี้ทีมผมประมาณ10คนแล้วนะยิงได้10ตัวนะครับโอเคโอ้ยโดนล็อกเป้าไอ้ยักษ์ช็อตมันหน่อยโอเคยิงครับผมโอเคไอ้ยักษ์เรียบร้อยนะครับผมนี่ตัวละครอื่นก็ตัวละครแต่ละตัวมันจะมีสกิลแตกต่างกันนะครับผมโอเคล็อกเป้าฮิวก่อนโอเคช็อตไฟฟ้านะครับผมก็อาวุธแต่ละชนิดมันก็จะมีระยะการยิงอยู่นะครับผมแล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยเนาะใครยิงได้มากกว่าอะไรประมาณนี้ก็ชนะไปนะครับผมก็ไม่ได้เล่นอย่างอะไรขนาดนั้นนี่ครับผมนี่โอ้โหแซงอะไรแบบนี้นะครับผมโดนละโดนจนได้โอเคไปครับผมนี่วิ่งไปครับผมวิ่งไปตอนนี้14-10นะครับผมเวลาเหลืออีก1นาทีกว่าๆนะครับผมทีมเราจะเป็นยังไงคือใครเบื่อเล่นทีมก็เล่น1-1ได้นะครับมี1-1ด้วยนะครับโหมดอื่นต้องรอปลดล็อกนะผมไม่รู้ว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าต้องใช้เลเวลค่อนข้างเยอะอยู่นะก็เลยแบบรีวิวเท่าที่รู้แล้วกันนะครับผมช็อตไปมาแล้วครับผมชุดใหญ่ไฟกับพริบมาแล้วเดี๋ยวไปบุกกันนะครับผมอันติมาแล้วนะครับผมที่เป็นยิงพวกมิสไซล์อะไรประมาณนี้โอเคโอ้โหอยู่ในฐานเลยเหรออยู่ในฐานโอ้ยไม่โดนนะผมโดนไม่โดนเนี่ยโอ้โหโอ้ยรัวครับผมแต่ว่าไม่ตายให้ตายเรียบร้อยครับผมเจอเจมอินเข้าไปแล้วก็ชื่อตัวละครมันสามารถตั้งได้แค่6ตัวอักษรนะครับผมช็อตไปเด้งคู่ครับผมเด้งคู่ฮิลครับผมฮิลล็อกเป้าก่อนโอเคช็อตไฟครับผมโดนไหมไม่โดนเอาเดี๋ยวกระโดดเข้าไปหาเลยมาแล้วครับผมเอาตายโอ้โหอันติกำลังมาเลยนะเล่นไปก็โมโหไปนะครับผมเกมนี้มันจะมีเกี่ยวกับปิงนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับเล่นไม่ได้นะครับผมว่ามันก็ยังลื่นอยู่นะแต่ว่าตัวเกมค่อนข้างกินสเปคเครื่องอยู่นะครับผมเครื่องแบบสเปคต่ำมากๆก็ไม่น่าจะเล่นลื่นเท่าไหร่นะครับผมก็ใครจะเล่นก็โหลดดูนะครับส่วนวิธีสมัครเดี๋ยวก็แนะนำอีกรอบนะครับสมัครไม่ยากนะครับผมโอเคฆ่าได้อีกตัวนึงแล้วมาครับผมอันติมาแล้วใกล้จะจบแล้วเนาะ
คยิงครับผมระยะประชิดโอ้โหพี่ตายให้มันรู้ไปนะครับผมโอเคทีมผมชนะผมยิงได้9ตาย3นะครับผมอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยอันดับก็ใช้ได้อยู่นะเอที่1เลยใช่หรือเปล่า9นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะอาจจะเป็นพวกแอสซาวอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมยิงช่วยเพื่อนนะคนนี้จริงได้ที่1นะ MVP นะครับผมโอเคคิวเยอะอะไรประมาณเนี่ยของผมไม่น่าคิวเยอะเป็นภาษาจีนด้วยตัวเลขมา3ตัวเนาะนี่เลเวลตัวละครเราก็อัพแล้วนะครับผมก็โหมดอื่นมันก็จะมีบอกนะครับว่าใช้เลเวลเท่าไหร่หรือว่าต้องปลดล็อกอะไรนะครับส่วนฮีโร่เหมือนถ้าสมมุติเราเลือกแบบนี้ไปมันจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะครับผมถ้าสมมติว่าเรากดเลือกตรงนี้ไปเนี่ยแล้วตัวนี้อ๋อต้องซื้อนะครับผมรู้ละอันนี้คือตัวฟรีอันนี้ก็ต้องเก็บเงินซื้อนะครับตัวนี้ที่เขาชอบใช้กันก็900เพชรนี่โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการสมัครกันดีกว่านะครับโอเคครับผมมาถึงวิธีการสมัครนะครับผมก็ให้กดปุ่มสีน้ำเงินนะครับผมก็ให้ตั้งชื่อนะถ้าสมมติว่ามันกดแล้วสมัครมันแบบไม่ไปไหนก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาด นะครับผมอาจจะมีพาสเวิร์ดแบบที่เขาไม่ให้ตั้งอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมโอเคโอเคโอนะครับผมโอเค1 2 3นี่นะครับผม ID เนาะแล้วก็ส่วนพาสเวิร์ดก็บางเจ้ามันไม่ให้เราใส่แค่ภาษาไอ้ตัวเลขนะครับผมปกตินะก็ลองตั้งดูนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9นะครับผมคือพาสเวิร์ดต้องใช้7ตัวนะครับผม HO 1 2 3 4 5 9นะครับผมแล้วก็กดปุ่มสีส้มๆหรือน้ำตาลนี้นะครับผมนี่ครับคือถ้าสมัครได้แบบนี้ ID พาสเวิร์ดมาตรงนี้ก็สามารถกดเข้าระบบได้เลยนะครับปุ่มสีน้ำตาลสีส้มๆเนี่ยแหละนะครับผมก็คือเป็นถ้าเข้ามาแบบนี้ได้ก็คือสามารถเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นผมฝากเกม MOBA TPS MOBA ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ